สวัสดีครับคุณพิมอนสวัสดีครับดูจากภาพข้างหลังแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงมุมโปรดกันดีกว่าค่ะมุมที่นั่งอยู่นี่เลยครับพิมว่ามุมที่นั่งอยู่นี่มันคือมุมที่พิมใช้เวลาอยู่มันมากที่สุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นโต๊ะจะเป็นโต๊ะไว้พิมนั่งทำงานนั่งเขียนงานมีงานเซ็นนู่นเซ็นนี่ขึ้นมาเซ็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมข้างหลังนะเป็นกีตาร์บางทีก็อยากเอามาเล่นเพลงเล่นในนู้นร้องเพลงคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็เล่นครับผมทำไมมีกีตาร์สองตัวกีตาร์ตัวนั้นเป็นกีตาร์ที่เริ่มเล่นกีตาร์ครั้งแรกในชีวิตเป็น10ปีที่แล้วแล้วกีตาร์ตัวนี้คือเพิ่งซื้อได้ไม่นานเพราะอยากให้แฟนคลับฟังดนตรีชัดๆคือตอนแรกคือกีตาร์โป่งธรรมดาครับแต่กีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์โป่งไฟฟ้าที่สามารถเสียบแจ็คเพื่อให้เสียงมันเข้าไปได้นี่ก็ทำเพื่อแฟนเหมือนกันตัวนี้ทุกอย่างที่มีความชอบมันอยู่ในนี้หมดเลยมีโมเดลข้างหลังแล้วมีเห็นไหมครับมีปอดเกมและปอดเกมต่างๆเข้ามาเล่นกันเพื่อนมาบ้านก็เข้ามาเนี่ยนะครับห้องนี้แหละก็จะเป็นจุดศูนย์รวมก็จะเป็นมุมโปรดของบ้านครับเราได้ทำตามสไตล์ของเองที่สุดคอยอะไรเงี้ยเลือกเองเลยคอมพิวเตอร์ทีมเนี่ยสามารถน่าจะทำทุกอย่างได้แทบจะทุกอย่างในโลกนี้นะตัดต่องานอะไรน่าจะได้หมดเล่นเกมที่หมดหมดได้หมดแล้วเพราะบางทีเราเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วเราชอบคอมพิวเตอร์เราจบสายคอมพิวเตอร์มาทำงานทำอะไรก็ชอบสุดเลยมีตอกจอเน้นใช้งานไม่ได้เน้นสวยงามสำหรับโซนตรงนี้นะฮะจะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับมุมโปรดของพิมอนในตรงโซนทำงานเนี่ยจะเอาไว้เน้นใช้งานเราเน้นเอาไว้จัดรายการด้วยครับอย่างมีเอฟเฟคต์นู่นนี่ผมสามารถแปลงเสียงได้ด้วยพี่อ่ะโชว์สวัสดีครับพี่พ่อแม่ค่ะเห็นไหมนี่เป็นไงเป็นไงบอกแล้วสวัสดีครับยังคิมมาดอฟาร์แฟนคลับชอบไหมเวลาทำเสียงแบบเนี้ยชอบต้องซื้อนะผมไม่ได้ซื้อเพื่อตัวเองนะเขาเนี่ยลอยมาเลยว่าผมจะหาอะไรมาเล่นกับเขาดีย่างคิมบาร์ฟาร์เนี่ยข้างหลังเนี่ยที่เราแต่งกันให้เนี่ยเราก็แต่งให้เขาดูนั่นแหละเราไม่ได้แต่งให้ตัวเองดูแค่ทีเดียวแหละครับเฮ้ยผมมีหนึ่งอย่างที่อยากพรีเซนต์เป็นโมเดลพี่ชายของลูคี่ครับชื่อชาโลแล้วก็เป็นเอสก็หักแดงเป็นเอสที่ตายแล้วครับแต่น่าจะเป็นเรื่องเลือกที่เศร้าที่สุดของการดูเรื่องการทีซึ่งน้องชายทีมอะรู้ทีมชอบเนี่ยจะสาวโหมากน้องชายคนนั้นชื่อบานครับเขาบอกให้หมดนี้แล้วก็บอกพี่ทีมชอบพี่นาแล้วดึงมาให้เลยเดี๋ยวจะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับมุมโปรดของทีมมอนขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ